ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทย์ราชเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันจันทร์แรม7ค่ำเดือน5ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสต์ศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์เกาะปูรพาสาทนักกษัตริย์ฤกษ์ที่20เสวยมหัตถโนฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ฤกษ์ล่างวันปลอดกลานโยกวันอธิบดีวันนี้ทำการมงคลดีมากฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับกิจกรรมทำแล้วรวยเช่นเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเล่มใหม่ซื้อคอนโดซื้อบ้านไว้เก็งกำไรซื้อทองซื้ออัญมณีปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อขยายสาขาย่อยธนาคารไปตามจุดต่างๆเหมาะในการเปิดที่ทำงานใหม่เหมาะในการเปิดร้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงเหมาะแก่การเล่นหุ้นเหมาะในการลงทุนเรื่องอาหารสัตว์ลงทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยารักษาโรคสัตว์โรคพืชบ่ายถึงค่ำเหมาะกับกิจกรรมทำแล้วชนะเช่นประมูลงานได้ทุกชนิดอาทิประมูลเหล็กเก่านำมาหลอมแล้วจำหน่ายประมูลการสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอาคารของทางราชการเหมาะแก่การจัดแข่งขันเรื่องความเร็วเช่นจัดแข่งขันรถแข่งจักรยานยนต์รถยนต์วิบากม้าแข่งวิ่งแข่งเหมาะในการขับไล่โจมตีคู่ต่อสู้ไม่ให้มีอำนาจมีอิทธิพลต้องทำแบบรวดเร็วม้วนเดียวจบห้ามใจอ่อนใจแข็งเข้าไว้จะชนะทุกอย่างเรื่องข้ามห้ามนำยอดยานทุกชนิดออกจากอู่สีที่ดีวันนี้คือสีดำม่วงเทาใช้แล้วเกิดสิริมงคลสีไม่ดีวันนี้คือสีแดงสีส้มใช้แล้วอัปมงคลทิศดีวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศดีมีคนอุปถัมภ์เกิดสิริมงคลเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อณัฐยศณัฐนัยณัฐกรถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อทันชนกทวันกรทันสมรสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทย์รอดเรืองโทร082 782 5917